รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยซอยปั๊บล่ะใช่แล้วมาโซนี่ลอกังปั๊บล่ะนึกว่ามัสยิดใช่ไหมลูกเอ้ยไม่ใช่เลยหอนาฬิกาตลาดเก่าโอ้แต่ว่าตอนนี้เราไปพบบ้านคุณผู้ชมสมมุติเรามีกระดาษเจอแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมดูลูกอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูเจอกันเช่นเคยวันนี้ลูกเฟียของแม่ว่างนะเพราะว่าลูกเฟียบอกแม่ว่าวันนี้จะพาแม่มาตามหาอากะอาเกาะอาเกาะร้อยปีซึ่งเป็นขนมที่เป็นเจ้าเก่าที่ตลาดเก่าที่ตลาดเก่าเจ้าเก่าที่ตลาดเก่าเพราะฉะนั้นแล้วซอยที่เราเข้ามาก็คือซอย14ตลาดเก่านาฬิกาใหญ่ไหมเขาเรียกว่าหอนาฬิกาหอนาฬิกานะคะอ้าวหากินนี่แล้วก็เริ่มต้นวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงแหมพอพูดถึงร้อยปีแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะครบร้อยแล้วหมายถึงว่าตำนานเนี่ยฮะเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องราวของขนมอาเกาะเนี่ยเขาเรียกว่าอาเกาะคืออะไรเนาะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาเขาว่าเจ้านี้อร่อยแล้วก็มีขายเฉพาะแค่เดือนรอมฎอนพิเศษด้วยมากๆซึ่งช่วงนี้บุเลรอมฎอนบุเลรอมฎอนต้องมากินอาเกาะไม่ธรรมดาเขาบอกว่าวันนี้พิเศษเพราะฉะนั้นแล้วพิเศษเพราะว่าเราชิมไม่ได้พิเศษก็คือทำปีละหนเดียวนั่นก็คือในช่วงของเดือนรอมฎอนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถอยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าไปพบกับขนมอาเกาะเจ้าเก่าและไม่ใช่อาเกาะเท่านั้นนะยังมีขนมอื่นด้วยงั้นพักกันครู่เดียวไปแล้วเข้าไปข้างในดีกว่าลูกไปมาถึงแล้วเหรอลูกมาถึงซาปาเดี๋ยวไปอุโมยาเดี๋ยวไปอุโมยาเดี๋ยวเฮ้ยอายุยังน้อยไม่ใช่ร้อยปีใช่ไหมบุเกะบุเกะสูตรเยอะร้อยปีบุเกะเอาเยาวะสกัดเป็นถูกใจไหมคิดว่าเอาพระเจ้าเก่าร้อยปีก็เลยว่าอายุก็ยังน้อยทำไมต้องมาร้อยปีเอาเยาวะมึงดอกนั่นแหละยังเด็กอย่าพาไปรู้จักนะคะกะกีมาหรืออดีกีมาสวัสดีคุณค่ะเดี๋ยวลูกไปฟังด้วยหน่อยโอเคเดี๋ยวถามนิดนึงรู้สึกว่าจะเคยเห็นเดมาเนี่ยตอนนั้นจะเป็นพอช่วงเดือนรอมฎอนเหมือนกันขายซุปใช่ไหมลูกใช่ค่ะเขาดังเหมือนกันนั้นเป็นซุปชอมาลีซุปชอมาลีซุปชอซุปชอมาลีเพราะซุปกุกูซุปกุกูชอมาลีหรือว่าเราก็กาเต้ไม่หรอกเก็บหมูขาวัวขาวัวแต่เราแบบเราต้องพูดให้ดูอัปเกรดดีหน่อยก็คือชอมาลีปีละครั้งเหมือนกันที่จะได้กินซุปชอมาลีก็คือขายตรงนั้นช่วยพ่อขายตอนนี้ซุปชอมาลีไม่มีแล้วแต่ว่ายังไม่ปิดตำนานนะยังขายอยู่ยังไม่ขายแต่ว่ายังไม่ขายแต่จะยังไม่ปิดตำนานยังไม่ปิดแต่ตอนนี้เรามาคุยในเรื่องของอาเกาะดีกว่าก็เลยตกใจว่าถามลูกเฟียว่ามีอยากจะไปกินอะไรแล้วอาเกาะร้อยปีไหมโอ้ยมันนานขนาดนั้นเลยลูกแสดงว่าคนทำนี่น่าจะอายุเยอะแล้วนะแข็งแรงมากจริงร้อยปีนั่นของอาเกาะนี่ไม่ใช่แล้วพอไปมาเนี่ยก็มันไม่ได้อยู่ไกลนะในพื้นที่เหาะจังหวัดยะลาของเรานั่นก็คือโซนของตลาดเก่าตลาดเก่านี่ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกินอาหารอร่อยอาหารโบราณก็เยอะคนที่มาสัมภาษณ์ก็โบราณเหมือนกันนะถามถึงอาเกาะก่อนดีกว่าอาเกาะร้อยปีตำนาน100ปีเดี๋ยวให้เด็กมาช่วยเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปสิเกะฮะนกอาโนบลิมายาดี100ปีที่มาของคำว่า100ปีก็คือมัน
มันมาแต่รุ่นที่1รุ่นที่2จนถึงปัจจุบันนี้รุ่นที่5พอรุ่นที่5นี้ในความเป็นจริง100ปีน่าจะเกินแล้วแหละเพราะว่าคนแรกที่เอาวิชามาคือคุณยายคุณยายแล้วก็หลังจากคุณยายนั้นคุณป้าแล้วก็หลังจากคุณป้าก็มาป้าซึ่งเป็นแม่พี่แท้ๆของแม่ย้อยได้สูตรมาจากปัตตานีมาจากวังจันเบติกรแสดงว่าอาหารขนมอาเกาะนี้จะเป็นกำเนิดก็คือมาจากจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยายที่บอกว่ายายก็คือเป็นปู่ปู่นะญาติลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องกับยายแท้ๆแล้วก็ได้แล้วก็พี่สาวแม่ได้มารุ่นที่3ก็เอามาขายที่ยะลาแล้วก็พอขายที่ยะลาหลังจากพี่สาวแม่ตุ๊กก็คือมาที่รุ่นแม่ซึ่งป้ากับแม่อายุห่างกัน30ปีนะอัสสลามุอะลัยกุมเดี๋ยวนิดนึงโอ้คุณจริงๆคุณอาชาลอดมาถึงรุ่นฮอกิตอเดมาก็คือเราต้องเข้าใจคุณผู้ชมทำพลางเพราะว่าคือจะเว้นช่วงทำไม่ได้จะหยุดก็ไม่ได้เพราะว่าทำเองคนเดียวไงเดี๋ยวทำเองคนเดียวนี่เรากำลังทำอะไรอยู่คะนี่คือจีไม่ให้ขนมมันติดกับกระทะจีกระทะมีอะไรบ้างมีน้ำมันกับไข่แต่ว่าเราจะไม่ใส่เยอะนะจีให้ติดละกะอ๋อไม่ให้ติดทำพลางคุยพลางอ่ะของเรานี่เป็นรุ่นที่5รุ่นที่5อะไรที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะสานต่ออาชีพนี้เองจริงๆไม่ได้คิดนะว่าจะมาสานต่ออันนี้เพราะว่าแต่ตอนที่แม่ทำอยู่นั้นก็คือเวลาเราช่วงนั้นยังเรียนอยู่พอเวลาเราได้กลับบ้านนั้นเราก็ช่วยยอกโกแกะแค่ขนมก่อนพอขนมสุกแล้วก็ช่วยแกะพอเลิกเรียนก็จะมาช่วยแกะใช่แล้วก็เมื่อพอแกเริ่มไม่ไหวนะอย่างว่านะคนมันอายุเยอะก็มีโรคประจำตัวด้วยก็เลยแกก็เลยบอกว่าเอาไหมมาสานต่อจากมีแต่ว่าสานต่อป้องยาอันกอรียอล่าอย่างเป็นลูกน้องยอโดยความที่ว่าสุขภาพยอไม่อำนวยแกก็จะมีลูกจ้างอีกคนหนึ่งที่ทำอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยยอก็เห็นว่าเรามีความสามารถนั่นแหละแต่ว่า10ปีผ่านไปยังโดนบ่นหน้าเวลาทำโอเคงอใช่ธรรมดาอยู่แล้วคือยอชำนาญกว่าเรายอเก่งกว่าเราไงนี่ขณะนี้ยังเหลือบมองดูตาใช่ยอว่าดี2ชั่วโมงเองแต่เราทำ3ชั่วโมง3ชั่วโมงเฮ้ยแต่ก็ใกล้ๆนะตาปอดอ่ะใกล้ๆอยู่ไม่เป็นไรนะอาจจะเหลือ2ชั่วโมงครึ่งอีกหน่อยจะแชมป์อย่างไรอินชาอัลเลาะห์เนี่ยมาถึงรุ่นหน้ามันก็เกิดพอยอมีปัญหาเรื่องสุขภาพโอเคก็สานต่อจากยอเลยเพราะว่าที่ต้องสานต่อหลักๆคือยอสามารถรายได้จากเดือนรอมฎอนจะเยอะกว่าเดือนปกติแล้วยอสามารถเอารายได้นี้ไปปลดหนี้ยอได้ก็คือให้มีเงินให้น้องๆเพราะว่ารุ่นที่4มีลูก5คนเพราะสมัยยอทําอยู่ก็คืองานยิบลากอลาเรียนคนเรียนโอ้นั่นหนักนะพูดถึงการทําอักเกาะเนี่ยส่งลูกเรียนได้เลยได้ปีละหนเดมานี่ลูกคนที่เท่าไหร่ลูกคนโตก็แสดงว่ายังมีน้องๆอีก3คน4คนยังมีน้องๆอีก4คนก็เลยตัดสินใจก็โอเคด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้ทํางานอะไรไงก็เลยโอเคแล้วเราเรียนอะไรแบบนี้มั้ยอาจารย์โอเคจบปริญญาตรีจากมอ.แล้วก็พอจบมาก็ค้าขายล่ะอยู่ว่าแต่ก่อนเคยขายจัมโบ้ขายอะไรแล้วก็แม่นขายซาลาเปาแต่ก่อนก็ดังเหมือนกันในตลาดเก่าเวลาเย็นฝอยเนี่ยคนขยันของแม่นี่สุดยอดต้องถามเคล็ดลับแม่ด้วยความที่ว่าพอยอเริ่มเบาหวานยอมีปัญหาขึ้นตาปอตุ๊ก็เลยหยุดซาลาเปามา2ปีก็ยาดีกาโตบอยอหยุดตุ๊ก็เลยยอเฮงสกิลแล้วนึงน้องๆมีงานทำเรียบร้อยแล้วก็เลยมาทำบุรีปอซอเดียวแล้วนี่เราพูดถึงเราเรียนจบปริญญาตรีเคยคิดที่จะไปทำอาชีพเหมือนกับว่าเราเป็นหมายถึงว่าทำงานบริษัทหรือว่าทำงานราชการอะไรแบบนี้แต่แรกๆเลยจบเลยมีงานทำแล้วแล้วก็ดึงงานออกตู้ดึงงานภาวะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงด้วยความที่ว่าน้องเรียนอยู่ก็เลยตัดสินใจออกจากงานก็มาว่างานยอล่ะมาทำงานกับยอแหละเป็นลูกน้องยอที่บ้านแต่ปีนดึงงานอัลฮัมดุลิลละห์พอตอนเราเริ่มจุดจากที่ว่าเราไม่มีงานหลักเราได้อยู่บ้านบวกกับพอหลังจากนั้นแม่ป่วยเราก็ดูแลยอได้เราได้ทำหน้าที่ลูกใช่ใช่ได้อยู่ที่บ้านด้วยได้อยู่ที่บ้านด้วยได้ทำหน้าที่ลูกด้วยพ่อป่วยก็ไม่ต้องลางานไม่ต้องอะไรไม่มีปัญหาเราทำงานการเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยลางานลูกต้องลางาน
ข้อดีอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ไม่เคยถ้าถามว่าน้อยใจไหมเราไม่เราคนเดียวที่ไม่ได้งานทำบอกไม่ได้น้อยใจเลยคือการได้ดูแลแม่เท่ากับว่าสุดยอดเวลาเราไม่มีเงินเดือนเยอะเหมือนคนอื่นเวลายังไม่สบายเราพาเราได้ดูแลเขาอย่างน้อยเราเป็นคนหนึ่งที่เสียสละในบรรดาลูกๆแต่คนเอาง่ายๆตอนพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่โมหันใหญ่ในช่วงโควิดขับมอเตอร์ไซค์จากหาดใหญ่ลาไปหาดใหญ่คือถ้าปิดตะวะคิดยอล่าต้องลาอยู่แล้วใช่ถูกต้องต้องลาก็เลยเวลาเรายึดอาชีพอาเกาะนี่ไม่เป็นไรปีละครั้งก็ไม่เป็นไรแต่พูดถึงอาชีพนี่ทำไมเราถึงทำปีละครั้งอ่ะก็สงสัยแต่ก่อนนั้นบ้านแม่อันยอขายทุกวันอยู่ก็แต่ปีอาเกาะนี่ปีละครั้งแต่ว่าเอาแกเคยลองขายแล้วนะที่เดือนปกติยอไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่แสดงว่าเป็นขนมพิเศษในช่วงของเดือนรอมฎอนก็เลยบอกแม่ว่ากินเฉพาะถ้างั้นเรารอให้ลูกค้ามาหาเราดีกว่าแสดงว่าจับจุดถูกสุดยอดสุดยอดให้ลูกค้าหาเราดีกว่าอย่างน้อยเราการันตีว่าเรายังได้อยู่เดือนรอมฎอนก็คือมีรายได้แน่นอนใช่ได้แน่นอนวัตถุความพิเศษของอาเกาะที่นี่เนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงคะมันแตกต่างยังไงหรอคือของร้านอื่นนั้นเราไม่แน่ใจนะว่าเขาช้อนทองช้อนทองช้อนทองร้านนี้มีช้อนทองช้อนมีช้อนทองไม่ได้เสร็จเวลาเอาไปช้อนทองเยอะคือร้านอื่นล่ะเราไม่แน่ใจนะว่ายังไงแต่ว่าของเราอ่ะคือเราเน้นวัตถุดิบที่ดีก็คือคุณภาพคุณภาพดึงงานฮาร์ดกอ15บาทราคา15บาทนี่ใช่ลูกละ15บาทนี่คุณภาพน่าจะเกินราคาสโลแกนไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณคุณภาพต้องมาก่อนกินแล้วต้องรสชาติที่แบบว่าเขากินลูกค้ากินคนที่บริโภคแล้วจะมีความรู้สึกเฮ้ยไม่เหมือนกับคือหมายถึงว่าได้มันมีสูตรเฉพาะตัวมีความพิเศษเฉพาะตัวเฉพาะตัวของขนมอาเกาะแม่เขามารับขนมแล้วตัวเดียวกลับมารับขนมระหว่างที่ขายอยู่ก็มีคนมาซื้อมาซื้อแล้วหน้าบ้านเรื่อยเดี๋ยวเราพามารู้จักกับรุ่นที่4ซึ่งเป็นแม่ของกะกิมาเมื่อกี้นะโมกะยาฮาเยนะไมโกยะกะโตสูตรอะเกาะของยอนี่ปากากาโปเตะส่วนผสมใช่ป่ะมีไข่เป็ดน้ำตาลกะทิแล้วก็แป้งนิดนึงแล้วก็ที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือน้ำตาลแว่นของเราส่วนผสมอีกแบบนึงคือนี่เป็นสูตรลับเฉพาะส่วนแค่นี้ที่มีส่วนผสมแล้วก็มาคลุกเคล้ากันน้ำตาลแว่นนิตากับน้ำตาลแว่นยาซอบอันนี้น้ำตาลเหาะดีเซแกะเขาเรียกดีเซแกะหรือว่าของจากไม่ใช่ในพื้นที่เด้อล่ะของที่ต่อด้านนี้ไงอ๋อของปัตตานีเหมือนกันเนาะแสดงว่าน้ำตาลแว่นก็มาจากปัตตานีส่วนผสมทุกอย่างก็คือมาจากปัตตานีเหรอคะใช่เพราะว่าส่วนมากอ่ะอาเกาะนี่มันน่าจะเริ่มต้นมาจากปัตตานีนะใช่ๆก็เลยมาบอกว่าต้นกําเนิดมาจากปัตตานีปัตตานีเพราะว่าคุณยายทวดแล้วก็อยู่แถวจมังกิกอหมดทางขายแม่อยู่จมังกิกอหมดแล้วเนี่ยสูตรนี้มาตั้งแต่เราสมัยเรายังเด็กๆที่ลูกสาวบอกคือญาติผู้พี่แม่ก่อนจะขายเฉพาะเดือนรอมฎอนเหมือนกันอาเกาะสูตรเราจะมาเฉพาะรอมฎอนทุกปีแต่ที่ผ่านมันคือเป็นปุ๋ยกันหมดแล้วนะเป็นปุ๋ยแล้วที่ยังเหลือรุ่น4รุ่น5เองคุณผู้ชมก็สงสัยว่าเป็นปุ๋ยก็คือว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะความพิเศษของอาเกาะที่นี่นี่คือคุณภาพมาก่อนวัตถุดิบเราจะต้องเจ๋งทุกอย่างเราเน้นไข่แป้งเราไม่เน้นไข่ไม่ใช่ไข่อะไรไข่เป็ดไข่เป็ดทำไมไม่ใช่ไข่ไก่ไข่ไก่มันจะไม่สวยโอ้ไข่ไก่แล้วมันจะไม่ตึงอย่างเงี้ยแล้วมันไม่กลิ่นมันไม่มีกลิ่นข้าวอ่ะไข่เป็ดถ้าใบเตยถ้าเราทำหวานเราทำมันก็ตัดข้าวไปแล้วก็ใส่ใบเตยไปหน่อยคั้นใบน้ำใบเตยแสดงว่าสูตรเขาเนี่ยคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดว่าใส่เท่านี้ไข่กับไข่เป็ดก็คือโอเคเลย อร่อยเลยกะทิก็หัวกะทิถ้าเราหวานเรามันอะความกลิ่นคาวมันจะไม่มาที่จะมีกลิ่นคาวถ้ามันไม่หวานมันไม่มันคาวมันจะมาแล้วก็เราก็ใส่น้ำใบเตยคั้นน้ำใบเตยใส่ด้วยเนี่ยคือเคล็ดลับของอาเกาะร้อยปี
แล้วก็ส่วนแพ็กเกจอันนี้ก็คือเวลาเราใส่ก็แต่ละกล่องถ้าลูกค้าสั่งว่าใส่กล่องก็อันนี้ชุดละ30บาทแบบนี้ชุดละ30เราขายลูกละเท่าไหร่คะ15บาท15บาทขาย1ลูกก็ขายขาย1ลูกใหญ่อยู่นะคะถ้าจะย้อนหลังเมื่อสมัยก่อนนะใบละ2บาทนั่นสมัยก่อนใช่สมัยที่รุ่นแม่ทำอ่ะ10บาทแล้วตอนนั้นไม่เป็นไรละสักกากระปิมูก็ทำทุกอย่างแต่ตอนที่ว่าคุณยายแล้วใบละ2บาทใบละบาทแพงแล้วนะขนมอ่ะก็ถ้าเราย้อนไปคุณนาคย่าเราเอาย้อนไปสัก200ปีไม่ได้กินหรอกมันเป็นของของวังสุดชาววังบางทีไม่ต้องถามพูดถึงพิมพ์เรามีปัญญาซื้อไหมเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกดูพิมพ์ยังสีทองเลยใช่เนี่ยมันเป็นของวังถ้าสูตรนะไม่ใช่แล้วว่ารู้สึกถ้าสูตรนะปัตตานีอร่อยที่สุดถึงก็จะเกิดยะลานะแต่ว่าสายเลือดเราปัตตานีของปัตตานีอร่อยก็คือจริงๆก็คือจะบอกว่าสูตรเนี่ยมาจากปัตตานีก็อย่าว่ารายโยเราปัตตานีเยอะที่สุดใช่ป่ะใช่ใช่สูตรชาววังสูตรชาววังเขาเป็นชื่ออักเกาะด้วยใช่ขนมอะไรคือมาจากปัตตานีถ้าสามจังหวัดเรายกนิ้วให้ปัตตานีเรื่องขนมใช่ใช่นี่พอนี่เราขาย15บาทลูกค้าเขาเข้าใจนะวัตถุดิบเราคนที่เป็นลูกค้าประจำจะเข้าใจจะรู้เลยเขาจะไม่พูดมากเลยใช่ปีที่แล้วเราก็ขาย15บาทปีนี้ไม่ขึ้นปีที่แล้วขายขึ้นแต่ปีนี้เราก็ยังคงแต่ปีนี้น้ำตาลมา28แล้วกะทิก็ขึ้นไข่ดีทั่วไข่ขึ้นมาแค่แผงละ10บาทจะ100ถึง107แต่เราถือว่าคุณได้เราได้จบใช่คุณก็ได้กินเราก็ได้ใช่ก็คือคนละครึ่งทางใช่แล้ววันหนึ่งกะทำกี่ลูกเราไม่ได้นับลูกเรานับเป็นตังค์เลยเงินเลยนะประมาณ 3,500 ถึง 3,700 คือเราทำก็ให้หมดทุกวันให้ลูกค้าเดินมาหาเราทุกวันให้เข้ามาหาเรามาหาเราทุกวันได้คิดถึงเราทุกวันแสดงว่าวันหนึ่งก็ตกที่ประมาณ 3,500 3,700 เดือนประมาณ1เดือนก็คือช่วงเดือนรอมฎอน30วันทำทุกวันแล้วถ้าวันนวดดูเดือนออกรอมฎอนอ่ะเราจะทำ2ชุดเลยหรือไม่ก็3ชุดเราสั่งออกนวดเราจะรับออเดอร์เราจะรับออเดอร์ก่อน3วันกินวันนายโยด้วยใช่ไหมคะเก็บได้กี่วันคะอักเกาะที่นี่ลูกค้าบอกนะ3วันนะ3วันหมายถึงว่าอยู่ข้างนอกแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นเห็นบางคนบอก3วันนะที่อยู่ข้างนอกอยู่ปกติอุณหภูมิปกติถ้าอยู่อย่างนี้นะพอเราซื้อว่าเราก็แผ่อย่างนี้เลย3วันเขาบอกลูกค้าบอกแต่เราก็ไม่เคยลองยังกินได้ถ้าจะเก็บไว้ให้นานใส่ตู้เย็นแล้วก็ออกมาเวฟก็เหมือนออกจากเตาใหม่ๆเลยใช่ไอ้นี่ที่แตกมันนะไม่ใช่แตกมันด้วยน้ำมันนะคะจะมีราคามันด้วยกะทิถ้าเรานิ่งพอตอนนี้มันยังไม่แตกมันดีนะพอเราตั้งกันนานมันจะแตกมันเพราะเราใช้กะทิหัวกะทิล้วนๆโอเคนี่เรื่องขนมพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปิดท้ายในส่วนของพูดคุยกับกะย่าของเราเจเนเรชันที่4รุ่นที่4เอวากาเซ่กะย่าเกตาวานเหาะบานเหาะสาวๆหัวให้นะสวยนะจ๊ะตอนนี้ฟันแท้ยังไม่ขึ้นนะฟันนั้นนุ่มหมดไงฟันเพิ่งหมดฟันแท้ยังไม่ขึ้นเองมากาเซ่กะย่ามาเซ่เนี่ยบ่อยค่ะทุกเดือนรอมฎอนก็จะมีซื้อบ่อยข้างหน้าเหาะอร่อยค่ะต้องลองอันนี้คือนุ่มแล้วก็กลมกล่อมคุณผู้ชมเราจะมาดูขั้นตอนในการทำนะช่วยบอกหน่อยได้มาได้มาอ๋อขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนแรกคือเราอาจจะต้องเอาน้ำมันผสมกับไข่เพื่อไม่ให้ขนมมันติดที่กระทะนี่นะก็จี๋ๆแบบนั้นใช่ไหมใช่จี๋ๆให้มันจีเพื่อที่ไม่ให้มันเพื่อไม่ให้ขนมเนี่ยมันไปติดใช่เลยพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะเอาขนมใส่เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวมาทานนิดนึงโอเคหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเอาแหวกหยอดสปอคเหมือนหยอดขนมหวานเลยใช่เหรอเออเหมือนหนุ่มครกเหมือนกันนะถ้าเทนี่เทแบบนี้อันนี้หยอดใช่ไหมหยอดในแม่พิมพ์หยอดให้เต็มเลยใช่ไหมคะใช่เลยหยอดลงไปนี่ภาชนะนี่ดูจ้ะกายโยบูบูราลาโกโบราณมากไงอย่างเงี้ยวิหินแหละสนุกนี่แหละสนุกตอนละวินแหละเพราะว่ามันพอดีดังนั้นหลุดยอดพอดีไปโอ้บูเรียกว่าปะเตตกี่ลูกคะอันนี้12ลูก12ลูกและตรงกลางนั้นหลุมตัวก็พอดีตรงกลางหลุมหลบภัยอ๋อหลุมหลบภัยคิดได้ไงเนี่ยพอเสร็จปุ๊บตั้งใช่ไหมประมาณกี่นาทีเนี่ยประมาณ15ถึง20 15นาทีที่สำคัญตั้งเสร็จเราต้องพัดพัดด้วยขั้นตอนนี้เราต้องหลบนิดนึงพัดเย็นมากเย็นมากนี่จะกอแกะหรือยังนี่อันนี้เดี๋ยวกันแป๊บนึงจะปูเสียนาอยู่แล้วเรานี่กอแกะก็คือแค่
คะนี่คุณผู้ชมถ้าติดตามรับชมรายการนาซิกาบูเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ภาษาอะไรอยู่กอแค่คือแค่แต่ถ้าแคร์นี่คือเตี้ยใช่เลยแล้วก็ต้องดูไฟด้วยใช่ไหมคะใช่เลยแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรย่างเหรอครับเผาเผาการเผาก็ต้องใช้ถ่านใช่เลยไม่ใช้กาบมะพร้าวต้องใช้ถ่านเราใช้ถ่านแข็งนะถ่านถ่านก็มาถ่านแบบของแพงใช่ของแพงกระสอบนึงก็200กว่าบาทถ้าใช้ของถูกนี่มันจะดับไวใช่ไหมใช่เลยมันจะปรับอุณหภูมิมันไม่ได้ใช่เหมือนรู้แต่เราซื้อเราไม่ทำเราจะทำอย่างน้อย2หม้อก็คือหมดหนึ่งหม้อนี้2หม้อถึง3หม้อใช่ก็คือการดูวันดูดวงตู้เราจะแยกให้ลูกค้าเพราะว่าลูกวันดูดวงจันทร์ลูกไม่ใช่วันดูดวงดวงจันทร์ดูดวงดูดวงไม่ใช่วันดูดวงจันทร์ไทรายวันรายวันเห็นคือถ้ามีลูกค้ามาออเดอร์เราจะเก็บไว้ทั้งหางเพราะว่าเราจะเผื่อลูกค้าข้างนอกที่เข้าซื้อของเราทุกวันคือขายข้างนอกกระจายใช่ขายข้างนอกจะมีลูกค้าที่ประจำซื้อทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เราขายจนถึงวันสุดท้ายนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงอดทนต้องทำเพื่อลูกค้านี่ขอแซงตรงนี้ขอแซงเป็นประมาณนี้คือเป็นประมาณขึ้นจริงเหรอมีไหมแบบโลแกนของร้านก็คือรอมฎอนอัลละคุ้มครองรอมฎอนอัลละคุ้มครองรอมฎอนก็ตัวแข็งตัวทันก็คือจะมีลูกค้าบางคนวันละ4ลูกวันละ4ลูกแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานก็แนะนำกินลูกเดียวก็พอนะให้หายอยากก็พอแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ตู้บางคนมาตั้งแต่รุ่นโอเคทัวร์โต๊ะถ้าโต๊ะยังอยู่โต๊ะกินตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นป้าขายเขาก็จะมากินเขาก็จะมากินใช่ก็คือเป็นว่าเมนูอะไรขนมนี้จะต้องมาซื้อเพราะว่ามีแค่หนเดียวเองตัวเดียวสุดก็กระเบ็ดดอกอะไรกินกระเบ็ดเชื่อปีละครั้งเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าความดันขึ้นใครว่าใครตัวใครตัวมันใช่อันนี้เบาหวานก็ค่อยว่ากันมาคำแนะนำจากหมอบอกว่าอย่ากินหวานเยอะเอาไม่อยู่แล้วหมอไม่อยู่แล้วแต่ว่าขอกินตัวเดียวถ้าใครสนใจฮะตัวเดียวถ้าใครสนใจไม่ทันปีนี้เอาปีหน้าก็ได้ให้บอกเส้นทางหน่อยก็แล้วกันว่าจะมายังไงถ้าช่วงไหนช่วงเวลา 12:00 น.ถึงบ่าย14:30 ก็คือเที่ยงถึงบ่ายสองครึ่งสามารถมาซื้อได้ที่หน้าบ้านเลยถนน014ก็คือเข้ามาปั๊บจะเห็นเลยนี่ไงเอกลักษณ์กำลังเผาอยู่ร้อนๆเลยแล้วก็ถ้าใครที่มาตั้งแต่เวลาบ่ายสามครึ่งละปะซาละก็คือเราจะรถเข็นไปขายที่ถนนใหญ่ก็คือติดถนนระหว่าง008กับ010จะเข็นอันตารอยอระหว่างเข็นไปแล้วก็ให้มองหลักๆคือหน้าร้านฮาจิบะที่ขายพวกของชำร่วยตรงข้ามลีน่าฟู้ดคือบางคนถ้าบอกร้านฮาจิบะเยอะแบบเอ๊ะยังไงใช่ไหมไม่รู้จักก็คือลีน่าฟู้ด2ก็คือตรงกันข้ามกันง่ายๆดูไวเนียวก็แล้วกันอ่ะก่อนร้อยปีไม่ก็การลุกคนในตลาดเก่าจะไม่ได้คือเดือนปกติทุกขนมรางไข่ดุอยู่ตรงนั้นใช่นอกจากอากอแล้วก็ยังมีขนมอื่นด้วยที่ขายอากอจะมีบุตนากรเม็ดขนุนซึ่งเราทำเองทำเองปั้นแบบทำเองกวนเองแล้วก็จิโร่เองขายเองหมดแล้วก็จะมีขนมหวานอย่างอื่นอย่างเช่นเอาลำเจี๊ยบก่อนนี่แหละกล้วยหางิกล้วยหางิก็ปีละครั้งหม้อแกงฟักทองเชื่อมกล้วยเชื่อมแล้วแต่ก็คือเมนูเดิมแต่ปีนี้แต่ปีนี้จะเน้นอากาศกับเม็ดขนุนเท่านั้นสลับกันใช่ไหมคะแต่ว่าอากาศมีทุกปีมีทุกปีเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรใครสนใจจะโทรมาสอบถามหรือต้องการจะสั่งจองคือ0836574734เบอร์กะยะเองเลยตอนแรกคือว่าเบอร์กะมาเขาเบอร์กะมาก็ได้0819638183ถ้าสมมติว่าช้าหน่อยก็กะยะแต่ถ้าเร็วหน่อยก็เดมาก็ไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าเราไปก่อนนะเวลาของเราหมดลงแล้วรายการนาซิกาบูคุณผู้ชมค่ะในช่วงของเดือนรอมฎอนปีนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่มารู้จักกับเขาเรียกว่าขนมอากาะขนมหวานเขาเรียกว่าขนมหวานนี่แหละใช่ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าลูกจะพาแม่ไปไหนโอกาสหน้าก็ต้องดูว่ามีอะไรอร่อยๆแถวๆนี้ไหมเขาว่ากันไปค่อยว่ากันไปว่าที่ไหนน่าสนใจวันนี้ฮากินิทมังกาเซฟาดาเดมากิโตะมาเซฟาดากะยากิโตะนะรุ่น4และก็รุ่นที่5ของขนมอากาะ100ปีจะไปเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยหนูลูกรุ่นของแม่ก็อยู่บ้างหลังแล้วขยิบตาอย่างเดียวนะว่าที่สุกแล้วเราไปพร้อมกับอากาศที่สุกแล้วเราไปแล้วกันนะตอนนี้หอมมากค่ะสลามอะไรก็มดันจุกะสลามสุญาตรอวะอะลัยกุมสลามค่ะสลามอันนี้รุ่นที่6นะอ่ะไหนเขาบอกว่าไม่หนักโอเกต้าแต่สลามเฮ้ยแต่ว่า
ว่าไม่ติด